ครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันที่4มกราคมและบทอ่านของนักบุญจรก็มาพูดถึงว่าพี่น้องลูกที่รักทั้งหลายจงอย่าให้ใครชักนำท่านให้หลงผิดมันต้องมีคนเยอะแยะที่จะชักนำเราไม่ทางตรงทางอ้อมนะครับผู้ประพฤติชอบย่อมเป็นผู้ชอบธรรมก็แน่นอนครับคนที่ทำความถูกต้องนั้นก็จะเป็นผู้ที่ชอบธรรมแล้วเราจะเหมือนกับพระองค์ผู้ทรงเที่ยงธรรมส่วนผู้ที่ทำบาปนั้นนักบุญจรบอกว่าผู้ที่ทำบาปย่อมมาจากปีศาจเห็นไหมครับเมื่อวานนี้ก็พูดไปแล้วว่าคนที่ทำสิ่งที่ถูกต้องมาจากพระเจ้าส่วนคนที่ทำบาปก็มาจากปีศาจพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้สร้างปีศาจแต่การที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างเทวดาและกบฏต่อพระองค์นั้นเขาเปลี่ยนตนเองให้เป็นปีศาจโดยอัตโนมัติจากนั้นไปเขาก็ทำหน้าที่ประการเดียวคือล่อลวงทุกคนไม่มีใครที่รับการยกเว้นตั้งแต่สัตบุรุษไปถึงนักบวชพระสงฆ์สังฆราชทุกคนถูกล่อลวงหมดแล้วก็การที่ปีศาจมันทำงานอย่างนี้เราต้องชมเชยที่ว่าทำงานไม่หยุดและใช้ทุกสถานการณ์ใช้สื่อทุกอย่างในการที่จะได้มาซึ่งวิญญาณของมนุษย์คือนักบุญจรก็ยังบอกว่าเราจำแนกบุตรของพระเจ้าจากบุตรของปีศาจได้ด้วยวิธีนี้คือทุกคนที่ไม่ประพฤติชอบและไม่รักพี่น้องของตนก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าเนี่ยคือคำคมของท่านก็คือคนที่ทำความดีก็มาจากพระเจ้าและคนที่ทำผิดทำชั่วทำบาปนั้นก็มาจากปีศาจในพระวรสารนั้นก็พูดถึงเรื่องจอห์นกำลังยืนอยู่ที่นั่นกับศิษย์สองคนเมื่อเห็นพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านมาจึงพูดว่านี่คือลูกแกะของพระเจ้าเมื่อศิษย์ทั้งสองได้ยินจอห์นพูดดังนี้จึงติดตามพระเยซูเจ้าไปพระเยซูเจ้าทรงหันพระพักมาทอดพระเนตรเห็นเขากำลังติดตามพระองค์จึงตรัสถามว่าท่านต้องการสิ่งใดพระองค์รู้ทันทีว่าศิษย์ที่กำลังแสวงหาอยู่นั้นคงจะต้องการคำแนะนำหรือบางทีอาจจะแฝงไปด้วยความโลภความนิยมในกิตติยศชื่อเสียงว่าถ้าพระองค์เป็นใหญ่เป็นโตเมื่อไหร่เขาฝากตัวไว้ในความดูแลของพระองค์เขาก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตด้วยพระองค์จึงถามเขาถูกตามที่เขากำลังแสวงหาอยู่คือท่านต้องการสิ่งใดแล้วเขาก็ตอบว่าอาจารย์พระองค์พักอยู่ที่ไหนนี่ก็คือการตอบที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเขาเองคงอายที่คงจะเก็บความลับไว้บางอย่างอยู่ในใจแต่ละคนคงมีความทะเยอทะยานน่าดูเลยพี่น้องพระเยซูเจ้าตรัสว่ามาดูสิเขาจึงไปดูเห็นที่ประทับอยู่ของพระองค์และเขาก็พักอยู่กับพระองค์ในวันนั้นนักบุญจรบันทึกเลยนะครับว่าเวลานั้นบ่าย4โมงอันเดรียน้องชายของซิโมนเนี่ยก็ได้ติดตามพระเยซูเจ้าไปแล้วเมื่อรู้จักพระองค์แล้วก็มาบอกพี่ชายว่าเขาได้พบพระเยซูเจ้าพระเมสเซียแล้วคือพระคริสต์เจ้าพี่ชายก็ไปหาพระองค์เนี่ยก็คือวิธีการอย่างหนึ่งที่ง่ายเรียบง่ายก็คือเมื่อใครคนหนึ่งพบพระเยซูเจ้าเป็นใครแล้วก็อยากจะให้คนอื่นรู้จักก็เลยแนะนำให้รู้จักแนะนำนักบุญเปโตรให้รู้จักพี่น้องครับหลายครั้งเราพูดถึงประกาศพระวรสารเนี่ยเราทำเราไม่เข้าใจแต่ถ้าเราบอกว่าเราแนะนำคนอื่นให้รู้จักพระเยซูเจ้าเพราะเรารู้จักพระเยซูเจ้าแล้วเนี่ยก็คือวิธีการที่แยบยลเพราะ
ถ้าใครคนหนึ่งรู้จักพระเยซูเจ้าแล้วจะนิ่งไม่ได้จะเฉยไม่ได้จะเก็บเป็นความลับไม่ได้ข่าวดีจะกลายเป็นข่าวดองไม่ได้นี่ต่างหากที่ทำให้เรามาเห็นว่าพระเยซูเจ้านั้นมีเสน่ห์ที่จะดึงดูดพวกเราทุกๆคนขอแต่ว่าเราเป็นสื่อให้พระองค์สักนิดนึงวันนี้เราเห็นนักบุญอันเดรียซึ่งเป็นคนหนึ่งที่เล่นบทบาทในพระคัมภีร์3ครั้ง3ครานะครับครั้งแรกเขาก็แนะนำพี่ชายให้ไปพบพระเยซูเจ้าและพระเยซูเจ้าก็พูดทันทีเลยว่าซีมอนเนี่ยก็คือเปโตรเนี่ยบุตรของจอห์นท่านจะได้ชื่อว่าเคฟัสแปลว่าเปโตรหรือศิลาอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับส่วนครั้งที่สองนั้นอันเดรียปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์คือไปหาเด็กที่มีขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวแล้วเอามาให้พระเยซูเจ้าเสกก็เป็นการแนะนำให้เด็กนั้นได้เห็นพระเยซูเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าเหมือนกันและครั้งที่สามนั้นนักบุญอันเดรียก็ไปพาชาวกรีกที่บอกว่าอยากจะพบพระเยซูเจ้าให้มาหาพระองค์ฉะนั้นในวันนั้นชาวกรีกจึงชื่นมื่นที่ได้มีโอกาสรู้จักพระเยซูเจ้าอย่างที่พระองค์เป็นคนอื่นจะชื่นมื่นไหมครับถ้าหากว่าเราแนะนำให้รู้จักพระเยซูเจ้าแน่นอนเขาคงจะได้อะไรบางอย่างจากพระองค์ดังนั้นก็วิธีการของนักบุญอันเดรียในวันนี้ก็น่าจะสอนพวกเราทุกคนนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์